สวัสดีครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นเธอรู้หรือเปล่านะครับเป็น finger style ท่อนที่เป็นท่อนร้องเลยนะครับซึ่งต่อจากท่อนที่เป็นท่อนอินโทรที่ผมทำคลิปสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับผมสำหรับท่อนนี้นะครับผมก็จะเล่นท่อนร้องเนี่ยที่เป็นท่อน A1 ก็คือท่อนแรกเลยนะครับมันก็จะส่งไปจนถึงท่อนที่เป็นท่อนดนตรี into นะครับส่งต่อเข้าท่อนที่2นะครับจากประสบการณ์ที่เราได้ฝึกอ่านแทบจากพาร์ทที่1นะครับก็คือท่อนอินโทรเนี่ยให้เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับพาร์ทนี้ได้เลยนะครับตั้งสายให้ตรงกับมาตรฐานแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปทีละห้องนะครับสำหรับห้องแรกนะครับห้องแรกในพาร์ทนี้ก็คือห้องที่9นะครับถ้าอ่านในแท็บนะครับก็จะเป็น A minor จับรูปคอร์ด A minor ลอยไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นในตำแหน่งของรูปคอร์ดนี้อันดับแรกนะครับให้เราอ่านจังหวะที่เป็นคเบส2ชั้นก่อนนะครับในจังหวะที่1เนี่ยสัดส่วนที่เราจะเล่นก็คือ 1 E and A ในจังหวะที่นับ1เราดีดสายเปล่าก็คือสายเบสสายที่5ด้วยนิ้วโป้งในจังหวะที่นับ E นะครับกดเฟสที่2สายที่4นะครับแล้วก็ในจังหวะที่นับ and เราจะเล่นเฟสที่เรากดนิ้วที่1สายที่2เนี่ย hammer on กับนิ้วก้อยแบบนี้เป็น and A แบบนี้นะครับรวมจังหวะกันเป็น 1 E and A นะครับเอาละครับสำหรับคนที่ hammer on ไม่ถนัดนะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่า hammer on ให้เรายกนิ้วออกทั้งหมดก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝึกเฉพาะท่อนนี้ที่นับเป็น and a แบบนี้เป็น hammer on นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากลับมากดในรูปคอร์ดแล้วเราเล่นในสัดส่วนแรกก็คือ1 e แล้วก็ and a สังเกตนะครับว่าผมไม่ได้กดทุกนิ้วผมจะยกนิ้วนางไว้การยกนิ้วนางขึ้นเพื่อให้นิ้วก้อยเนี่ยได้มีกำลังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่สำคัญเลยนะครับในจังหวะที่2จะเป็นจังหวะที่นับ to and นะครับตรงคำว่าดูว่านะครับนับ to and ในจังหวะที่2นี้ก็จะเล่นง่ายนะครับก็คือดีดสายที่1สายเปล่าตรงที่นับ to ตรงที่นับ and ก็คือกดเฟสที่1แบบนี้ลองมาเล่นรวมกันนะครับตั้งแต่จังหวะที่นับ1นะครับ1 e and a แล้วก็2ถ้าหากเราเอามาเล่นในจังหวะสัดส่วนที่มีความสม่ำเสมอให้เราตบจังหวะที่เป็น1 2แบบนี้นะครับขณะที่เราตบ1กับ2แบบนี้ให้เรานับสัดส่วนย่อยก็คือ1 e and a 2 and แบบนี้1 e and a 2 and พอเราฝึกนับได้แล้วให้เราเปลี่ยนมาเป็นตบเท้านะครับ1 e and a 2 and แบบนี้จากนั้นเนี่ยฝึกตบเท้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วนับเป็น1 e and a 2 and 1 e and a 2 and พอเราฝึกนับไปจนเกิดเป็นสัญชาตญาณของจังหวะที่1กับจังหวะที่2แล้วนะครับเราก็ใส่จังหวะดีดเข้าไปเป็น1 e and a 2 and 1 e and a 2 and 1 e and a 2 and แบบนี้มันก็จะเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีสกิลในเรื่องของการดีดไม่ทันนะครับให้เราลดความเร็วตรงนี้ลงเป็น1 e and a 2 and 1 e and a 2 and 1 e and a 2 and แบบนี้เอาละครับเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการฝึกที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับให้กด stop วิดีโอและใช้วิธีการฝึกแบบนี้ฝึกสำหรับจังหวะที่1กับจังหวะที่2ให้ถนัดก่อนนะครับผมจากนั้นเรามาดูจังหวะที่3กับจังหวะที่4นะครับมันเป็นคเบส2ชั้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใช้วิธีการนับแบบเดิมก็คือในแบบที่เรานับของจังหวะที่1มาเป็น 3 e and a 4 e and a แบบนี้นะครับแล้วให้เรามาดูว่าตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นมีอะไรบ้างในจังหวะที่นับ3จับรูปคอร์ด G ด้วยนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางไว้สายที่6เฟสที่3แล้วเราก็จะดีดกับสายเปล่าซึ่งเป็นสายที่3กับสายที่1แบบนี้ดีดตามสัญลักษณ์ภาพของลูกศร นะครับไล่ลงไปทีละตำแหน่งก็คือเราจะดีดสายที่6ก่อนแล้วก็3กับ1ไล่ตามมาและในจังหวะที่นับอีก็ดีดสายที่4นะครับเป็นเสียงเบสแล้วก็สายที่3นะครับดีดสายเปล่าแล้วก็สายที่2นะครับให้เรากดนิ้วนางลงไปนะครับสายที่2เฟสที่3แล้วเราก็ดีดขึ้นมาในสัดส่วนที่นับอ่ะเราลองเล่นแบบช้าๆลองดีดไปพร้อมกันแล้วก็นับ3 eand a แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยฝึกซ้อมให้ถนัดมือตรงที่นับ3 e and a แล้วก็ไปจังหวะที่นับ
4 E and อ่ะในจังหวะที่นับ4ก็ดีดสายเปล่ากับนิ้วชี้สายที่4กับสายที่3แบบนี้ตรงที่นับ and นะครับกดนิ้วก้อยเพิ่มลงไปนิ้วนางไม่ต้องยกออกนะครับแล้วก็นับเป็น and อ่ะนะครับดีดสายที่1ก่อนนับ and แล้วก็อ่ะสายที่2จังหวะที่4นะครับนับเป็น4 E and อ่ะ4 E and อ่ะเหมือนการเกาแบบปกตินะครับพอเรามาถึงจังหวะที่นับแอนกับอ่ะแล้วเราจะกดในรูปของคอร์ด G ได้เกือบสมบูรณ์แบบแค่ยังไม่มีนิ้วชี้ลงไปเพราะว่าในตำแหน่งเนี้ยเราไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้จังหวะที่3ที่4แล้วให้เราฝึกสร้างความถนัดแบบเดิมด้วยวิธีการนับแบบช้าๆเป็น3 E and อ่ะ4 E and อ่ะ3 E and อ่ะ4 E and อ่ะแบบนี้ถ้าเล่นแบบไม่นับเป็นจากนั้นเนี่ยเราเอาจังหวะที่1มาจนถึงจังหวะที่4รวมกันเป็นแบบนี้เอาละครับถ้าฝึกนับไปด้วยก็จะเป็น1 E and อ่ะ2 and 3 E and อ่ะ4 E and อ่ะกด stop วิดีโอนะครับฝึกนับฝึกดีดให้ได้แบบนี้นะครับสร้างความถนัดสร้างความสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่สุดในทางดนตรีนะครับแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองเนี่ยได้อย่างสูงสุดนะครับกด stop วิดีโอฝึกซ้อมให้ถนัดก่อนที่จะไปท่อนถัดไปนะครับเอาละครับผมสำหรับท่อนถัดไปนะครับผมก็จะเล่นให้ดูเต็มห้องก่อนจะอธิบายนะครับผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเอาละครับสำหรับท่อนนี้ก็จะมีคอร์ด E minor คอร์ด F แล้วก็ส่งท้ายด้วยเบสที่เป็น F G แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในจังหวะแรกเลยนะครับในจังหวะที่นับ1 E and อ่ะเอาละครับมันก็จะมีการ hammer on สายเปล่าจังหวะที่นับ and กับอ่ะก็คือดีดสายเปล่าก่อนแล้วก็กดลงไปตรงนิ้วชี้เราไม่ต้องดีดนะครับใช้วิธีการกดลงไปแรงๆนับเป็น1 E and อ่ะแบบนี้แล้วก็ในจังหวะที่นับ2 and ก็ลงนิ้วก้อยกับดีดสายเปล่าสายที่1นะครับค้างนิ้วก้อยไว้นะครับเพื่อที่จะไปคอร์ด F ท่าแบบต่อเนื่องนะครับในจังหวะของคอร์ด F ก็นับเป็น3 E and อ่ะแบบนี้จับรูปคอร์ด F แบบนี้นะครับตามแถบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิ้วชี้เนี่ยทาไปเลยนะครับเราก็จะได้กดสายที่6เฟสที่1นะครับเสียงเป็นแบบนี้แล้วก็นิ้วนางก็มากดสายที่4เฟสที่3นะครับแล้วก็ลองดีดดูนิ้วกลางไว้สายที่3เฟสที่2ส่วนในจังหวะที่นับอ่ะนะครับยกนิ้วก้อยออกตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะดีดเป็นนิ้วที่เราทาบอยู่ก็คือนิ้วชี้นั่นเองเอาละครับในจังหวะที่3เนี่ยเรากดนิ้วก้อยลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็เล่นเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็คือนิ้วก้อยเนี่ยจะอยู่สายที่2เฟสที่3แล้วก็ดีดสายที่6แล้วก็สายที่เท่าไหร่ครับ3กับ2นั่นเองดีดรวมจังหวะกันเป็น3แล้วก็ E and แล้วก็ในจังหวะที่นับอ่ะยกนิ้วก้อยออกรวมกันเป็น3 E ในจังหวะที่4นะครับเราก็จะเล่นเป็น4 E นะครับในจังหวะที่เรานับนั่นเองเอาละครับกด stop วิดีโอนะครับฝึกซ้อมทีละคอร์ดให้ถนัดแล้วก็เล่นรวมกันนะครับผมได้เล่นเป็นตัวอย่างให้ก่อนหน้าที่จะสอนแบบละเอียดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับให้เราเอา2ห้องนี้มาเล่นรวมกันตั้งแต่คอร์ด A minor มาจนถึงคอร์ด F คอร์ด G ตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4เล่นให้ได้แบบนี้กด stop วิดีโอฝึกซ้อมทั้งหมด8จังหวะใน2ห้องนี้ให้ถนัดมือจากนั้นก็ไปฝึกห้องถัดไปได้เลยครับเอาละครับสำหรับห้องที่11หรือว่าห้องที่3ของพาร์ทนี้นะครับจะเล่นเหมือนห้องแรกเลยนะครับหรือว่าเล่นเหมือนห้องที่9นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนในจังหวะที่4นะครับในจังหวะที่4ของคอร์ด G นั่นเองก็กดในรูปของคอร์ด G เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเราก็เล่นในจังหวะที่นับ4 E and อ่ะก็คือไล่กันไปเลยนะครับโป้งสายที่4ชี้3กลาง2นาง1เป็น4 E and อ่ะเอาละครับถ้ามาเล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับกด stop วิดีโอฝึกซ้อมแค่นี้ให้ถนัดมือแล้วก็ไปห้องถัดไปก็คือ E minor
ับสำหรับคอร์ดนี้นะครับ E minor นิ้วก้อยแล้วก็จะยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ดีดเพิ่มสายเบสสายที่6ในจังหวะที่นับ1ก็ในจังหวะที่นับ E นะครับกดเฟสที่2ลงไปในสายที่4แล้วเราก็ดีดในจังหวะที่นับ1 E แล้วก็ and อ่ะตรงนี้ไม่ยากนะครับกด stop วิดีโอฝึกซ้อมสร้างความถนัดในจังหวะนี้เหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปจังหวะที่2นะครับเป็น2 E and อ่ะย้ายนิ้วก้อยมาไว้สายที่2เฟสที่3นะครับแล้วเราก็ดีดไปเลยเป็น2 E and อ่ะโป้งชี้นางก้อยเลยนะครับมือขวาแล้วก็คอร์ด F ลงนิ้วนางสายที่4นะครับแล้วก็ย้ายนิ้วกลางมาสายที่3เฟสที่2แล้วก็เล่นไปเป็น3 E and อ่ะแบบนี้ท่อนนี้จะเป็นท่อนสร้อยหรือว่าท่อนเกาทำนองเฉยๆนะครับเป็น3 E and อ่ะแล้วก็4 E and ให้ไปดูตรงที่นับ4 E and เลยนะครับสายที่3เฟสที่2นะครับเป็น4 E ในจังหวะที่นับอีกก็คือกดนิ้วก้อยลงไปเฟสที่3สายที่1แล้วก็ในจังหวะที่นับแอนเนี่ยสไลด์ลงไปแบบนี้ตอนที่ยังไม่ดีดมันก็ไม่มีเสียงถ้าเราดีดเราก็จะดีดเฟสที่3แล้วก็สไลด์ไปก็จะเกิดเสียงของเฟสที่5ด้วยเทคนิคการสไลด์นั่นเองนะครับเป็น4 E and แบบนี้ตรงที่นับแอนเนี่ยให้เรานับอะไปในใจนะครับเป็น4 E and อะนะครับแบบนี้รวมจังหวะการของคอร์ด F ก็เป็นจังหวะที่3นะครับนับ3 E and อ่ะ4 E and อ่ะแบบนี้นะครับเอามาเล่นรวมกันสำหรับคอร์ด E minor เป็น1 E and อ่ะ2 E and อ่ะ3 E and อ่ะ4 E and อ่ะเอาละครับกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็เอาทั้ง2ห้องเนี่ยมาเล่นรวมกันให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ไปฝึกท่อนถัดไปนะครับเอาละครับผมเมื่อเราสไลด์มาจนถึงเฟสที่5แล้วนะครับให้เราค้างนิ้วก้อยไว้นะครับสำหรับสายที่1เฟสที่5แล้วก็จะเล่นในคอร์ดที่เป็น A minor ในห้องถัดไปแล้วก็จะเล่นเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับที่ผมเล่นก็คือผมจะลงนิ้วนางลงไปในสายที่3เฟสที่5นะครับแล้วเราก็จะดีดสายเปล่าในจังหวะที่นับ1ในจังหวะที่นับ E ก็ดีดด้วยนิ้วชี้นะครับสายที่3เฟสที่5ที่เรากดตรงนี้ด้วยนิ้วนางนะครับแล้วก็ and ก็คือดีดสายที่1ที่เรากดด้วยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็อ่ะนิ้วชี้กดเฟสที่3สายที่1รวมจังหวะกันเป็น1 e and อ่ะแล้วก็ในจังหวะที่นับ2 e นะครับอันนี้เราจะดีด2ทีหรือว่าสไลด์ก็ได้นะครับก็คือ2 e มันก็จะเป็นเฟสที่5ด้วยนิ้วก้อยแล้วก็เฟสที่8ด้วยนิ้วก้อยสายเดียวกันก็คือสายที่1รวมจังหวะกันเป็น1 e and อ่ะ2 e แบบนี้กด stop วิดีโอฝึกซ้อมให้ถนัดแล้วก็ไปคอร์ด G ก็คือย้ายนิ้วชี้มาไว้สายที่6เฟสที่3นะครับแล้วเราก็จะดีดเบสแล้วก็เบสสายที่4เมื่อกี้เบสสายที่6นะครับสายที่6ก็คือเรากดด้วยนิ้วชี้สายที่6เนี่ยดีดไปแล้วก็สายที่4แล้วก็ดีดนิ้วชี้นะครับมือซ้ายนะครับดีดนิ้วชี้สายที่3กับสายที่1ด้วยนิ้วนางนะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยเนี่ยไปกดเฟสที่5สไลด์ไปหาเฟสที่7เป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยกนิ้วชี้ออกเลยเหลือนิ้วก้อยเนี่ยสไลด์มาเลยแล้วก็กดด้วยนิ้วกลางเฟสที่5กลับคืนแบบนี้จังหวะที่นับ1 E and อ่ะนะครับช้าๆนะครับ1 E and แล้วก็อ่ะแล้วก็ในจังหวะที่นับ2เฟสที่7ด้วยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็อีเฟสที่3สายที่1ด้วยนิ้วกลางแล้วก็สายเปล่านับแอนแล้วก็หะด้วยนิ้วก้อยสายที่1ก็คือในจังหวะที่2เนี่ยนับเป็น2 E and หะเล่นเร็วๆก็คือ2 E and อะแบบนี้เอามาเล่นรวมกันเป็นเล่นให้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปของคอร์ด E minor ต่อเลยย้ายนิ้วก้อยมาสายที่1เฟสที่3แล้วก็ดีกับสายเปล่านับเป็น1ในจังหวะที่นับ1เนี่ยมันจะซ่อน E ไว้ด้วยก็คือมันเป็นคาเบต1ชั้นเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนของคาเบต2ชั้นเนี่ย2ตัวในจังหวะตบก็คือเป็น1 E ในจังหวะที่นับ and อ่ะก็จะมีโน้ตที่ให้เราดีสังเกตหางตัวโน้ตด้วยนะครับมันจะเป็นคาเบต2ชั้นในจังหวะที่นับ and กับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่หายไป
จังหวะนับที่หายไปก็คืออีเพราะว่าอีเนี่ยมันไปรวมกับจังหวะที่นับ1มันเป็นขบเขต1ชั้นแล้วนะครับจังหวะนี้เป็น1 and a แล้วก็2 e and a 3 e and a 4 e นะครับในห้องนี้ผมจะเล่นมาให้ดูเลยเป็นเอาละครับในจังหวะที่เรานับก็คือ1 and a 2 e and a 3 e and a 4 e แบบนี้เอาละครับในจังหวะที่นับ4 e ในจังหวะอื่นแกวเองนะครับในจังหวะที่นับ4กับ e นะครับใช้นิ้วโป้งกดสายเบสนะครับมันก็จะเล่นตึกตึกแบบนี้ฝาซ้อนก็คือ f กับ g แต่ให้เราใช้นิ้วชี้เนี่ยทับสายที่1กับสายที่2ไปด้วยดีดพร้อมกันเป็นในจังหวะที่นับเป็น4 e แบบนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นคอร์ด a minor เป็นแบบนี้อันนี้ก็แกะเอาเองเลยนะครับคอร์ด G เอาละครับคอร์ด G ในจังหวะที่3เนี่ยแกะเอาเองนะครับในจังหวะที่4เป็น4 E and แล้วก็อ่ะนะครับเป็นแบบนี้4 E and อ่ะผมใช้เทคนิคของการดีดสไลด์นะครับจากเฟสที่3เนี่ยผมจะดีดก่อน1ทีก็ในเฟสที่5ถ้าอันนี้ก็คือเล่นแบบตรงๆเลยแต่ถ้าสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนั้นก็คือเรียนเสียงสำเนียงของการร้องนั่นเองแบบนี้นะครับเอาละครับจริงๆก็จบแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีท่อนอินโทรที่ทำนองคล้ายกับท่อนอินโทรนะครับเป็นแบบนี้สำหรับท่อนอินทรูก็ง่ายๆเลยนะครับใช้สายเบสนะครับจังหวะที่นับ1แล้วก็ e and a ก็คือกดรูป a minor แต่ว่านิ้วชี้ไม่ต้องกดนะครับก็ในจังหวะที่นับอะจะดีดเป็นสายเปล่าในจังหวะที่นับ2 e นะครับอันนี้เป็นขบเขต2ชั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขบเขตที่ตามมาก็เป็นขบเขต1ชั้นเนี่ยมันจะนับเป็น e กับ and รวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะนับเป็น2 eand อยู่ในนี้เลยแล้วก็อ่ะก็จะเป็นเฟสที่1ที่เรากดสายที่2เฟสที่1เป็นแบบนี้ในจังหวะที่นับ2 e อ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่นับ3 e and อ่ะเอาจังหวะที่2กับ3มารวมกันเป็น2 e and อ่ะ3 e and อ่ะแบบนี้แล้วก็ในจังหวะที่นับ4 e andอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแกะเอานะครับแล้วก็คอร์ด F เป็นในจังหวะที่นับ1 and a นั่นเองนะครับ1 and a แล้วก็ในจังหวะที่นับ2ใช้นิ้วโป้งเนี่ยไปกดนะครับนิ้วนางกับนิ้วกลางก็กดค้างไว้มันก็จะเก่ารวมกันเป็นแบบนี้เป็น2 e and a แบบนี้นะครับก็คือในจังหวะที่นับอะยกนิ้วกลางออกเป็นสายเปล่าแล้วก็ย้ายนิ้วนางมาเป็นคอร์ด G แค่นี้ในจังหวะนี้คอร์ด G มันเป็นโน้ตตัวขาว2จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนับเป็น G กับ4ทิ้งจังหวะไปแบบนี้รวมจังหวะการจังหวะที่1เป็น1 and a 2 e and a 3กับ4นะครับเอาละครับกด stop video ฝึกซ้อมตรงนี้ให้ถนัดนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่3เนี่ยเราก็จะสามารถฝึกเองได้ด้วยตนเองเลยนะครับด้วยเทคนิคแล้วก็วิธีการเดียวกันกับพาร์ทก่อนหน้านะครับผมยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ